คุณแม่ส่งความรักมาให้ลูกหลานทุกคนนะคะวันนี้เป็นวันที่20เดือน2 2ง2 1นะคะเป็นวันที่ระลึกถึงการบูชาพระอริยะธารามหาโพธิสัตว์แล้วก็บุดดาเมดิซีนค่ะพวกเราเห็นเลยว่าสุขภาพของคุณแม่แข็งแรงขึ้นจากการภาวนาแล้วอยากเชิญชวนให้ลูกหลานมีความเข้มแข็ง ทั้งร่างกายและจิตใจนะคะให้มีโอกาสที่จะกลับมาดูแลกายใจตัวเองในวันสำคัญนี้ส่งความรักมาเพื่อเชิญชวนลูกหลานทุกคนกลับบ้านกลับมาที่หุบเขาโพธิสัตว์ในวันที่21 22เป็นวันที่คุณแม่ภาวนาเพื่อการระลึกถ,ถึงการเดินทางบนเส้นทางแห่งธรรมใน40พรรษา พราะมีพวกเราจึงมีหุบเขาโพธิสัตว์ในวันนี้นะคะกลับบ้านนะคะคุณแม่รออยู่ค่ะธรรมสวัสดีนะคะ